สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมื้อนี้ก็พบพ่อกันอีกคือเก่าล่ะครับมื้อนี้มาสายๆแน่นะครับมื้อนี้เนื่องจากไปธุระเพิ่งเสร็จครับตอนนี้ก็เกือบ 8:00 นพุ่นล่ะครับตอนนี้ก็ได้ตะเวนขึ้นอยู่ถึงพุ่นครับเฮ็ดยังบ่ได้จักดอกอยู่เด้ครับเนี่ยมาสายครับมื้อนี้จังได๋ก็รุ่นไปนํากันล่ะครับมื้อนี้ว่าเฮาสิหมานหรือบ่หมานมื้อนี้เนื่องจากมาสายครับไปครับพุ่นละเข้าไปทางไหนทางน้องนี่รู้สึกว่าเพิ่นสิหากันเคลียร์กันแหลกหมดแล้วครับเฮาก็สิเข้าไปทางไหนคือเก่าพุ่นล่ะครับไปพ่อล่ะครับชุดแรกของเฮาเป็นเห็ดละโงกเหลืองครับโอ้เนี่ยไข่กับนี้เดี๋ยวเก็บก่อนครับครับเป็นเห็ดชุดแรกแหกหมานของเขาเป็นเห็ดละโงกเหลืองครับเป็นแดงครับดอกนึงเห็ดก็ดอกน้อยๆครับเนี่ยน้อยก็ต้องเอาละครับเพราะว่าเข้ามาสายได้มือนี่เพิ่งดำเบิ่งเห็ดละโงกดอกนี่ครับเกิดอยู่ข้างน้ำเลยครับเกิดอยู่ข้างน้ำเลยมาสายกันยังเหลืออยู่ครับพึ่งเดือนงอกบานดอกนึงครับเห็ดหน้าเขียวครับดอกงามหน้าเขียวมู้เดียวกันก็บ่หันนะครับครับกำลังออกน้อยๆว่าเอาครับออกเป็นมู้ดีครับเนี่ยดอกนี้อยากเน่าครับกำลังออกเป็นมู้เลยนะครับดอกน้อยๆว่าเอาเห็ดเพิ่งแดงนะครับงัดงัดก้อนหินไปปีนปังงางไปกอดอกนึงครับเหลือกินวะพุ่นเนี่ยเอาไปลดเพิ่งน้อย
ใต้ก้อนหินบ่ครับใส่เอฟซีหน่อยมาเบิ้งดูมันวันไหนแล้วถ้าเห็ดมาเบิ้งเนี่ยโอ้ได้หลายแล้วตัวเนี่ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งนุ่มหน่อยมาหาเห็ดพูน่ะได้บอกหลายเลยเอ้ามันอยู่หรอกกินผู้เดียวบ่เหมือนมันบ่ครับไปครับเฮาก็สิขึ้นไปตั้งพุ่นล่ะครับพี่น้องพุ่นล่ะไปเห็ดหน้าขาวงามๆนะครับสองดอกมาเลยเห็ดหน้าขาวอีกครับตรงไหนเห็ดละโงกดอกนี้ว่าดอกใหญ่แท้เอาได้เมดเลยครับบวกมันก็เอาได้ละโงกอีกดอกนึงโอ้บานเปิงซึ้งเลยครับ
ใครดอกนะครับยี่ห้อเห็ดตะไคร ตะไคร้ครับให้เบิ้งเห็ดครับอยู่ในอันซอกหินป่ะเบิ้งคุณนะครับตัดเอาจังใดล่ะบัดนี้เดมือเข้าไปจังใดจังสิเดได้เดี๋ยวหาวิธีเอาก่อนครับมือเดียวครับมือเดียวจังใดยื้อเสร็จแล้วมั้งปาดนี่เอาจังไรล่ะครับออกมาแล้วครับดอกนึงอ่ะเห็ดอยู่ในถ้ำครับเนี่ยโอ้แปลกเลยอยู่ในถ้ำจังไรเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับเห็ดทำเห็ดเพิ่งตายไกลครับโอ้เอาได้บ่เลยนี่ดอกงามอยู่ครับเอาได้อยู่เห็ดเพิ่งตายไกลมันบ่เถ่าง่ายดอกดอกงามนี่ครับแดงอีกดอกนึงครับเห็ดกอครับโอ้โหงามเลยครับกอ3ดอก4ดอกครับมูนี่งามๆนะครับ4ดอกงูเหลืองบานนึงครับลองงูจ้อยดอกนึงครับโอ้สิละอ
นี่เห็ดหาดด้วยครับที่เป็นยางได้กินได้ครับกินแซ่บพร้อมออกอ่อนๆสิแซ่บคักเลยมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้ครับนี่ครับคือผลงานของเฮาก็ถือว่ามีความหมายอยู่ครับมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้ก็ถึงสิมาสายๆก็พอได้เก็บได้เล็มไปเรื่อยๆอยู่ครับหม่องละดอก2ดอกส่วนมากมื้อนี้ก็สิเป็นเห็ดรวมล่ะครับบ่ว่าสิเป็นเห็ดละโงกเห็ดเพิงแดงหรือว่าเห็ดนาขาวหรือว่าเห็ดซุ้มเห็ดเพิงเห็ดตะไคร้ล่ะครับก็มีปะปนกันไปเลยล่ะครับบ่มีเห็ดอันใดเป็นหลายๆนะครับคือก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คือเห็ดรวมล่ะครับก็คือทั่วๆไปมาสายก็มีอันใดก็เก็บไปก่อนล่ะครับมื้อนี้จังได๋มื้อหน้าถ้าเฮาบ่ได้มีธุระอีกไปแต่เช้าก็จังไปลุยกันใหม่เนาะครับเนาะเอาล่ะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม่นทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด-19 สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ